ง่ายๆคือ C minor นะครับ D minor แล้วก็ G ท็อป1เนี่ยก็ใส่ไปเลยไม่ว่าจะเป็น7major 7major 9หรือบางทีแบบ6 9อย่างบางคนอาจจะทำอย่างนี้อย่าสมมติว่าเพลง key C นะครับผมว่าจะคิดอย่างนี้6 9ช่วยเราตรงชอบเสียงออกนี่คือซิกไนท์ใช้ได้ขอบคุณทำได้นะครับ C C9 C9 Major 7 Major 7หลากหลายตำแหน่งกันไปนะครับต่างก็คือขอบหนึ่งปุ๊บทำได้ข้อ2ปึ๊บพอมันเป็นA minor เนี่ยผมแนะนำให้ใช้แค่น่าจะเท่านี้ก่อนนอกจากเพลงที่มันเป็นฮาร์โมนีติดพันประพันธ์อย่างพวกเพลงแจ๊สอันอื่นยกเว้นแต่ว่าสมมติว่าเรามาใส่กับเพลงป๊อปได้เนี่ยคืออย่างแรกคือ7 7ประมาณนั้นแล้วก็อะไร9 sharp 9 11 10เท่านี้ต่อก็คือ7นะครับเซเว่นนาชาร์ปนาสิบเอ็ดขอตัวกันนะได้ครับพี่ขอบคุณมากครับดาร์คครับเดี๋ยวไว้จอดอีกทีพอเข้าใจปะได้ได้เยอะได้โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณดาร์คกับพี่หนึ่งมากครับขอบคุณมากครับก็คือนายครับชาร์ปนายสิบเอ็ดส่วนที่ประมาณเท่านี้นะครับเป็นตำแหน่งเอเมเนอร์นะส่วน D minor เนี่ยก็เหมือนกันครับ D minor 7 D minor 9 D minor sharp 9แล้วก็ D minor 11แล้วน่าจะพอได้ใช่ไหม D minor 11ได้เหมือนกันนะครับหรือว่า C ผมจะลองเล่นดีมินอร์ที่1นะครับส่วนคอส่งปึ๊บเหมือนกันครับเริ่มจาก7เหมือนกัน7 9 7แล้วก็ที่99ไม่แนะนำครับแล้วก็กลายเป็น11เป็นซับ4ได้เสมอปกติเพราะว่า4กับ11คือตัวเดียวกันซับ4 13แปดสิบสามหรือออกมันเตะนั่นเองสิบสามแปดสิบสามออกมันเตะก็คือที่ผมก็บอกตรงนี้ก็คือเรื่องของคอร์ดที่เรานำตัวโน้ตที่ผมให้ตารางไปครับโหอีกแบบ108,900แต่ว่าตอนนี้ก็คือเอาเป็นทริคสั้นๆก่อนอย่างเซเว่นเนี่ยใช้ได้